โยสวัสดีชาว YouTube กลับมาพบกับ True Noob อีกแล้วนะครับครับคนที่อยากเล่นเกนจิก็จะถามกันว่าโหพี่โปรเกนจิดูคนไหนดีคนจะแนะนำซีกอล Shatter 2K Shadow Burn นะทีนี้คนก็จะไม่รู้ว่าโหโปรเกาหลีเนี่ยมีใครบ้างที่เก่งเกนจินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำซีจตุรเทพเกนจิของเกาหลีก่อนที่จะแนะนำโปรแต่ละคนนะครับผมก็มาดูเทคนิคการเล่นของโปรเกาหลีก่อนอย่างแรกคือโปรเกาหลีเนี่ยชอบตบซับนะฮะก็คือการไล่ล่าซัพพอร์ตของเรานั่นเองค่าแอนนาค่าลูซิโอนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของเกนจิของโปรเกาหลีครับข้อสำคัญคือทีมของเกาหลีนี่ชอบใช้เกนจิมากๆนะครับยิ่งสุดๆเลยเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยชูออฟแมปมาเพื่อช่วยเกนจิโดยเฉพาะก็จะมีวินสตันแอนนาแล้วซาเรียนะครับที่คอยช่วยซัพพอร์ตเกนจิและอันตีที่สำคัญก็คือนาโนเบลดนะครับที่เป็นนาโนบูสของแอนนาคู่กับอัลติเมทของเกนจินั่นเองมารวมกันเป็นนาโนเบลดนะครับทำให้ฆ่าศัตรูได้จำนวนมากนะฮะเพราะเกนจิเนี่ยจะมี2แบบนะครับนี่คือการสัมภาษณ์โปคุยกันเองนะครับโปก็บอกว่ามี2แบบนะครับรู้สึกจะเป็นรันเนอร์มั้งจากรันเอาเวย์เป็นคนบอกนะฮะแบบแรกคือการปิดเกมนะฮะก็คือถ้าสมมติมีตัวละครเลือดน้อยๆแล้วเกนจิก็จะไปเก็บฆ่าให้ตายนะเพื่อชาร์จเอาติคนที่เล่นแบบนี้ก็คือฮัวยูจากลูนาติกไฮนั่นเองนะครับก็คือจะไม่ค่อยเข้าไปหาศัตรูตอนแรกนะครับก็จะมีวินสตันโดดเข้าไปก็คือมีโรนะฮะมีโรก็จะเทพมากหรือว่าใช้ลูจีฮ่องยิงฮะแอนนาสไนจากไกนะครับแล้วก็ให้เกนจิเข้าไปเก็บนะครับก็จะเป็นเทคนิคการเล่นของฮัวยูก็คือจะเข้าหลังเพื่อนนะฮะเกนจิแบบที่2ก็คือแบบบูลังผ่านนะครับคนที่เล่นแบบนี้ก็คือฮักซาวจากรันอเวย์นะครับก็คือจะเข้าไปคนแรกเลยซัพพอร์ตอยู่ไหนหายเจอเก็บคนแรกเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องรอวินสตันโดดเข้าไปไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นนะครับก็คือเข้าไปเก็บเลยทันทีนะครับทีนี้ทุกคนเข้าใจการเล่นของโปรเกาหลีละว่าระบบทีมเขาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแนะนำ4จตุรเทพของเกาหลีนั่นเองนะคะ1คนแรกที่เรารู้แล้วก็คือฮูอายูจากลูนาติกไฮนะครับ2คือลิเบโรจากเมตาทีน่านะครับ3คือฟลาเวอร์จากLW Blue นะครับคือ Luxury Watch Blue นั่นเองนะฮะแล้วคนสุดท้ายที่เรารู้กันแล้วคือฮักเซาจาก Runaway นะครับแล้วก็มาดูสถิติของแต่ละคนกัน1สีน้ำเงินนะครับฆ่าศัตรูโดยเฉลี่ยนะครับก็คนที่ฆ่าเยอะที่สุดคือ Liberal คน Liberal เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เล่นเมนเกนจิก็เล่นตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในทีมเนี่ยเขาก็เล่นเกนจิเป็นหลักนะครับก็ฆ่าเยอะสุดเลยลองมาก็ฮัวยูนะครับแล้วก็ฟลาเวอร์แล้วก็ฮักเซานะแต่ว่าการฆ่าโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่สำคัญเท่าเปอร์เซ็นต์การฆ่าของทั้งทีมนะครับจะเห็นว่าฮัวยูนี่ 28% เลยทีเดียวนะฮะเยอะมากเกือบ 30% คือค่าส่วนใหญ่ของทั้งทีมนะครับลองมาก็คือริโบโลกับฟลาวเวอร์นะฮะฮักเซาจะน้อยกว่าคนอื่นก็คือ21นะฮะจะเห็นว่าฮักเซาเนี่ยไม่ได้โดนซัพพอร์ตเท่าไหร่จากทีมนะครับถ้าฮัวยูนี่คือทีมจะให้ทุกอย่างแก่ฮัวยูก็คือเป็นตัวแครี่เลยแครี่ทีมค่าเยอะที่สุดนะครับค่าถึง 28% เลยทีเดียวทุกอย่างอยู่ที่ฮัวยูนะครับถ้าสำหรับใครที่ฝึกเกนจิก็ตั้งเป้าไว้ได้นะครับว่าต่อเกมเนี่ยควรค่าไม่ต่ำกว่า8นะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์อาจจะตั้งสัก 20% ก็ได้เพราะว่า 28% มันดูเวอร์เกินไปนะครับเพราะว่าอย่างลูนาติกไฮเนี่ยให้ฮูอายูทำทุกอย่างจริงๆซึ่งเขาก็จะมีทุกอย่างมีบับเบิ้ลของซาเรียมีนาโนบูสอะไรเงี้ยซึ่งจะทำให้ถึง 28% เนี่ยมันยากมากนะฮะก็ตั้งสัก 20% ของทีมละกันเป็นเป้าหมายให้เราไปฝึกนะครับข้อมูลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการตายนะครับฟลาเวอร์นี่ตายเยอะสุดเลยถ้าใครดูฟลาเวอร์จะเห็นเขาตายเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเกนจิเนี่ยก็ระวังต้องไม่ให้ตายนะครับก็จะเห็นว่าฮัวยูนี่เก่งมากนะฮะอยู่รอดได้สูงมากคือตายยากมากนะครับแล้วลองมาก็คือลิเบโรแล้วก็หักเสานั่นเองส่วนอัลติเมททุกคนฆ่าจาก3นะฮะเกือบ4เลยทีเดียวคนที่ฆ่าเยอะสุดจากอัลติก็คือหักเสาต่อมาฮัวยูนะครับแล้วก็ฟลาเวอร์ลิเบโรลิเบโรเนี่ยฆ่าน้อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เล่นเกนจิเยอะเท่าคนอื่นนะฮะแล้วก็ฮักซาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดทีมไม่ค่อยสปอร์ตเนี่ยแต่ว่าเขาฆ่าด้วยอันติได้เยอะมากนะฮะแต่ฮัวยูเนี่ยจะฆ่าน้อยกว่านะฮะสำหรับคนที่เล่นเกนจิเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าสมมติใช้นาโนเบลดเนี่ยเราก็ต้องฆ่าได้ 3-4 ตัวซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดีเทียบกับโปรเกาหลีนะครับก็จะได้รู้ตัวเลขนะถ้าเปิดดราก้อนเบลดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะน้อยกว่า 3-4 นะเพราะว่าส่วนใหญ่โปรจะใช้นาโนเบลดนะครับทั้งนี้ก็เป็นบทสรุป4จรวดเทพโปรเกนจิของเกาหลีนะฮะว่าใครเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับก็รายชื่อทุกคนอยู่ในคอมเมนต์แล้วครับก็กดดูได้ว่าทวิชของคนมีใครเป็นอะไรบ้างแล้วก็ไปกดวิดีโอย้อนหลังดูนะครับแต่ผมดูแล้วคนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะจะมีเล่นๆก็มีฮัวยูที่เล่นบ่อยนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็ลองไปกดดูได้นะฮะก็กลับมาอาทิตย์ที่แล้วขอบคุณที่ทุกคนกดไลค์นะฮะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบเทคนิคการจัดระบบทีมถือตอนแรกผมเคยทำมาแล้วเนี่ยคนไม่กดไลค์คนไม่ดูผมก็นึกว่าคนไม่ชอบนะครับผมก็เกือบตัดทิ้งไปละพอทุกคนกดมาขนาดนี้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงๆเราอยากดูนะครับผมก็จะทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์เยอะๆนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยท็อปปิกเนี้ยเนี่ยคนชอบนะฮะเราก็ทำต่อไปเพราะว่าเรามีหัวข้อต้องเลือกเขาปิดมาก่อนนะครับถ้าใครกดไลค์อันไหนเยอะกว่าผมก็จะทำอันนั้นก่อนนั่นเองนะฮะง่ายๆนะครับแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครอยากดูอาทิตย์ที่แล้วก็ด้านซ้ายนะครับกดสับของเราตรงกลางนะครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ